อาตมาต้องขอโอกาสจากญาติโยมทั้งหลายนี่พูดกับนักเรียนที่อยู่ข้างหลังนู่น เขาขอร้องให้พูดกับนักเรียนซึ่งเพิ่งมาถึงด้วย ก็คิดอยู่ว่าจะพูดเรื่องอะไรดีในที่สุดมันก็ เรื่องที่กำลังปรารภกันอยู่เมื่อตะกี้นี้คือเรื่องแม่เรื่องคุณของแม่โดยถือเป็นหลักเกณฑ์ว่าคนที่ไม่รู้ว่าแม่คืออะไรนั่นนั้นก็ต้องไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อแม่ทั้งมันยังไม่รักแล้วมันจะรักใครได้นี่ต้องลองคิดดูเพียงเท่านี้ว่าคนที่เป็นแม่มันยังไม่รักแล้วมันจะรักใครได้ มันก็เลยไม่ต้องมีพื้นฐานทางศีลธรรมไม่อาจจะรักผู้อื่นไม่อาจจะรักประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะว่าแม่ของเขาเขายังไม่รักเพราะเขาไม่รู้จักว่าแม่นั่นคืออะไร นักเรียนเมื่อถูกถามว่าแม่คืออะไร ก็อึกอักตอบไม่ได้ตอบไม่ได้กี่คำแล้วก็ไม่เป็นที่น่าพอใจคือมันตื้นเกินไป มักจะเห็นแต่เรื่องภายนอกเช่นว่าแม่เกิดมาแล้วก็แม่ให้สตางค์ใช้แต่ไม่จำกัดก็เห็นกันแต่เท่านี้มันควรจะรู้ให้ลึกลงไปถึงเรื่องทางจิตใจว่าเราเป็นอะไรได้ก็เพราะแม่เขาใส่มาให้จะมีนิสัยดีนิสัยเลวอย่างไรก็เพราะว่าแม่เขาใส่มาให้หรือว่าจะเป็นคนมีมัญญาติดีมัญญาติเลวเดี๋ยวนี้อย่างไรก็เพราะว่าแม่เขาอบรมมาให้นั้นถ้าว่ามันไม่ได้รับการอบรมที่เพียงพอมันก็เอาตัวไม่รอดนั่นที่จะรอดหรือไม่รอดมันก็อยู่ที่แม่นั่นเองเด็กๆควรจะรู้พระคุณของแม่ว่าแม่ไม่เพียงแต่ให้ร่างกายให้เงินใช้ให้ที่อยู่ที่กินแต่ว่าแม่นั่นสร้างดวงจิตสร้างวิญญาณมาสำหรับจะดีหรือเลวอย่างไรนี่เราควรจะมองลึกกันถึงขนาดนี้ในพุทธศาสนานี้มีคำตรัสของพระพุทธเจ้าว่าบิดามารดาเนี่ยเป็นพระพรหมของลูกในบาลีก็ใช้คำว่ามารดาบิดาภาษาไทยใช้คำว่าบิดามารดากลับกันอยู่มารดาบิดาเป็นเทวดาของลูกมารดาบิดาเป็นพระอรหันต์ของลูกมารดาบิดาเป็นพระอรหันต์ของลูกถ้านักเรียนคนไหนอธิบายได้ถ้าเจอคนแก่ๆเหล่านี้จะยกมือไหว้จะให้รางวัลสักพันสักหมื่นหนึ่งก็ได้ถ้าเด็กคนไหนจะอธิบายเห็นได้ว่ามารดาบิดาเป็นพระอรหันต์ของลูกก็ดูจะรู้สึกแต่ว่าแม่ให้เงินใช้เท่านั้นเองมันยังไม่ลึกถึงว่าเป็นพระอรหันต์ของลูกจะต้องมองกันให้ลึกถึงว่าไอ้ลูกเนี่ยมันจะลงนรกหรือมันจะขึ้นสวรรค์ก็แล้วแต่การสร้างสรรค์ของมารดาบิดานั่นเอง มันมีการสนับสนุนมาท
ถูกหรือผิดตั้งแต่อ้อนแต่ออกถ้าสนับสนุนมาผิดมันก็เป็นเด็กที่ผิดที่ชั่วที่เลวถ้าสนับสนุนเลี้ยงดูมาถูกมันก็เป็นเด็กที่ดีที่จะเอาตัวรอดได้ท่านบิดามารดาเองก็ควรจะสำนึกถึงข้อนี้ลูกก็ควรจะสำนึกถึงข้อนี้ให้มันพบกันเพื่อให้มันถูกฝาถูกตัวกันแล้วมนุษย์เราก็จะมีแต่คนที่ดีคนที่พึงปรารถนาเกิดขึ้นมาในโลกเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครมองในแง่ของจิตใจมองแต่ในแง่ทางวัตถุกันจะหมดถ้ารวยแล้วก็ว่าดีถ้ารวยถ้าสวยแล้วก็ว่าดีไม่มองกันถึงข้อที่ว่ามันดีในส่วนจิตใจหรือไม่มันเป็นอันตรายหรือไม่มันไว้ใจได้หรือไม่มันปกครองบังคับบัญชาตัวเองได้หรือไม่นี่ จะเป็นได้อย่างนั้นก็เพราะใครก็เพราะบิดามารดากระทั่งถึงครูบาอาจารย์ที่ทำหน้าที่ทำนองเดียวกันคือทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในความถูกต้อง ยิ่งขึ้นไปนี่เขาเรียกว่ามันสร้างจิตสร้างวิญญาณให้แก่มนุษย์เราถ้าดูดีแล้วบิดามารดาสร้างมนุษย์ไม่ใช่เพียงแต่ด้วยการเกิดร่างกายออกมาแต่ว่าสร้างจิตใจมนุษย์ให้ดีหรือชั่วหรือดีหรือเลวถ้าสร้างจิตใจดีมันก็เต็มไปด้วยคนดีในโลกนี้ก็เต็มไปด้วยคนดีโลกนี้ก็มีความสงบสุขถ้ามารดาบิดาบกพร่องในหน้าที่นี้ทำผิดก็กลายเป็นสร้างบุตรหลานที่เลวขึ้นมาในโลกนี้ก็เต็มไปด้วยคนเลวมันก็เต็มไปด้วยความทุกข์ครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันถ้าสร้างเด็กๆสำเร็จเป็นเด็กที่ดีเป็นคนที่ดีขึ้นมาก็เท่ากับว่าสร้างโลกนี้ให้ดีถ้าครูบาอาจารย์บกพร่องเลวไหลในหน้าที่ไม่ประสบความสำเร็จในการสร้างเด็กให้ดีมันก็เป็นเด็กที่ไม่ดี โลกนี้ก็เต็มไปด้วยคนไม่ดี เรามองเห็นกันถึงขนาดนี้ว่าครูบาอาจารย์นั้น เป็นพระเจ้าผู้สร้างโลก แต่ครูบาอาจารย์เขาไม่ยอมรับ เป็นคนไม่เคารพตัวเองกลัวว่าหน้าที่นี้มันยากเกินไปทำไม่ได้กลัวล่มละลายไม่กล้ารับ หรือว่ามันจะมองเห็นว่าไม่อาจจะสร้างให้เด็กๆ ดีหรือช่วยกันสร้างโลกให้ดีครูบาอาจารย์ก็ทำหน้าที่ลูกจ้างสอนหนังสือไปวันหนึ่งวันหนึ่งเลี้ยงชีวิตไม่ได้หมายมั่นที่จะสร้างจิตสร้างวิญญาณของเด็กๆให้ดีบิดามารดาก็เหมือนกับผู้สร้างในตอนต้นครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนก็สร้างต่อในลักษณะเดียวกันครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนก็เป็นบิดามารดาชนิดหนึ่งเหมือนกันคือเป็นบิดามารดาทางวิญญาณมากขึ้นทุกทีถ้าว่าทำถูกต้องแต่เดี๋ยวนี้โรงเรียนเขาไม่ได้สอนเรื่องจิตเรื่องวิญญาณสอนแต่หนังสือสอนแต่อาชีพสอนแต่หนังสือสอนแต่อาชีพไม่รับรองเรื่องจิตเรื่องวิญญาณนี่เด็กๆของเราก็รู้แต่หนังสือรู้แต่อาชีพไม่รู้ว่าแม่นี่คืออะไรเรียนจบประถมแล้วก็ไม่รู้ว่าแม่คืออะไรเรียนจบมัธยมแล้วก็ไม่รู้ว่าแม่นี่คืออะไร
เรียนจบมหาวิทยาลัยปริญญายาวเป็นหางแล้วมันก็ยังไม่รู้ว่าแม่นั่นคืออะไร ลองไปถามพวกที่จบมหาวิทยาลัยมาแล้วว่าแม่คืออะไรมันก็อึกอักเหมือนกันตอบได้ไม่กี่คำตอบได้ไม่น่าฟังเพราะนั้นมันเป็นการมองข้ามมากเกินไปที่ไม่รู้ว่าแม่คืออะไรโดยถูกต้องและโดยครบถ้วนบริบูรณ์เพราะว่าการศึกษามันเหมือนกับหมาหางด้วน พูดหยาบคายไปหน่อยต้องขออภัยด้วยว่ามันพูดหยาบคายไปหน่อยว่าการศึกษามันไม่สมบูรณ์เหมือนกับหมาหางด้วนเด็กเรียนมาแล้วจบการศึกษาแล้วไม่รู้ว่าแม่นี่คืออะไรไม่รู้ว่าพ่อนี่คืออะไรมันก็ไม่มีความรักพ่อแม่มันก็เลยทำให้พ่อแม่น้ำตาตกบ่อยๆเพราะลูกที่ทำให้พ่อแม่น้ำตาตกคิดดูเธอว่ามันกี่มากน้อยนักเรียนทั้งหลายเหล่านี้ใครเธอเคยทำให้พ่อแม่น้ำตาตกบ้างรีบสำนึกเสียเดี๋ยวนี้ว่าเรามันไม่ไหวแล้ว เรามันรับการศึกษามาหางด้วนมาไม่เป็นคนที่สมบูรณ์ไม่มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ถ้าเป็นลูกมนุษย์ต้องอย่าทำให้พ่อแม่ต้องน้ำตาตก ถ้าเรารู้ว่าพ่อแม่คืออะไรเรายังจะต้องรู้สิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือศีลธรรมนั้นมากจนถึงกับทำให้พ่อแม่สบายใจยินดีเหมือนกับว่าได้ขึ้นสวรรค์ในการที่มีเราเป็นลูก มันมีคำกล่าวมาแต่โบราณในสมัยพุทธกาลเมื่อพระสิทธัตถะยังไม่ได้ออกบวชเป็นพระพุทธเจ้ามีคนเขาชมพระสิทธัตถะเมื่อเดินผ่านไปคนนั้นก็ชมว่าคนนี้เป็นลูกของใครแม่ของเขาก็นิพพานคนนี้เป็นลูกของใครพ่อของเขาก็นิพพานคนนี้เป็นสามีของใครภรรยาของเขาก็นิพพานใช้คำว่านิพพานเพราะคำว่านิพพานในภาษาชาวบ้านนั้นแปลว่าเย็นเย็นอกเย็นใจเหลือประมาณก็เรียกคำว่านิพพานดับเย็นถ้าคนนี้คนเด็กคนนี้เป็นลูกของใครพ่อแม่ของเขาก็ดับเย็นคือเป็นนิพพานเย็นอกเย็นใจเหลือประมาณไม่มีความทุกข์ร้อนเขามีคำพูดอย่างนี้เขามีคำชมเชยกันอย่างนี้นิพพิตานูนสามาตาเนี่ยเป็นลูกของใครแม่ของเขาก็นิพพุตาคือดับเย็นคือเย็นอย่างนิพพานเดี๋ยวนี้เรามีลูกชนิดนี้กันบ้างหรือเปล่าคนแก่ๆก็นั่งอยู่ที่นี่หลายคนใครมีลูกมีหลานแล้วก็ทำให้เกิดความเย็นเหมือนกับ นิพพาน เย็นอกเย็นใจเพราะมีลูกมีหลานคนนี้เนี่ยถ้ามันมีไม่ได้ก็เพราะว่าการศึกษาอบรมมันไม่สมบูรณ์ เราไม่ได้อบรมเด็กๆให้ประกอบไปด้วยศีลธรรมให้รักบิดามารดาซื่อตรงต่อบิดามารดาเคารพบิดามารดาเกรงกลัวบิดามารดากตัญญูต่อบิดามารดาที่เรียกว่าเป็นบุตรที่ดี ไม่เคยทำอะไรให้เกิดความยุ่งยากลำบากใจแก่บิดามารดาไม่ต้องถึงกับว่าน้ำตาตกเพียงแต่อึดอัดขัดใจก็ไม่มีนี่ผู้ใดเป็นอย่างนี้เป็นลูกของใครแม่ของเขาก็นิพพานพ่อของเขาก็นิพพานตามภรรยาของเขาก็นิพพานอย่างนี้เป็นต้น ทีนี้อยากจะพูดกับเด็กๆนักเรียน
ต่อไปอีกสักข้อหนึ่งว่าถ้าเธอจะเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องแล้วก็ต้องสนใจสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะ บางทีเราก็เรียกว่าศีลธรรมถ้าเรียกกันให้ตรงตามภาษาก็เรียกว่าธรรมะคือมีธรรมะเราจะต้องมีธรรมะ ถ้าเราไม่มีธรรมะเราเป็นมนุษย์ไม่ได้เราดูที่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายมันไม่ต้องมีธรรมะในส่วนเรานี่ทำไมจะต้องมีธรรมะให้ลำบากเอ้าเพราะว่าเรามันดีกว่าสัตว์เดรัจฉานเราจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดีกว่าสัตว์เดรัจฉานถ้าเรามีหน้าที่ที่จะดับความทุกข์ของเราที่ใหญ่หลวงลึกซึ้งกว่าสัตว์เดรัจฉานเข้าใจหรือไม่เข้าใจช่วยฟังดีๆว่าสัตว์เดรัจฉานเขาไม่มีความทุกข์มากเหมือนมนุษย์นะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันไม่มีความทุกข์มากเหมือนมนุษย์ไม่มีความทุกข์เหมือนมนุษย์ใครเห็นไก่ปวดหัวบ้างใครเห็นหมาปวดหัวบ้างใครเห็นแมวเป็นโรคประสาทบ้างโรคเหมือนที่คนเป็นกันนั่นน่ะมันไม่มีเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานเขาไม่มีเรื่องที่จะต้องมีความทุกข์มากเหมือนอย่างคนเพราะฉะนั้นคนก็ต้องมีวิชาความรู้สำหรับดับทุกข์มากกว่าสัตว์เดรัจฉานทำไมเป็นอย่างนี้ก็ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ชีววิทยาเป็นต้นที่เธอเรียนมาแล้วเธอก็รู้ว่าวิวัฒนาการของสัตว์มันยังอยู่ต่ำมากไม่สูงขึ้นมาถึงมนุษย์มันสมองของมันยังต่ำมากไม่สูงขึ้นมาอย่างมนุษย์ฉะนั้นสัตว์จึงไม่มีสติปัญญาอย่างมนุษย์รู้อย่างสัญชาตญาณไม่ใช่ปัญญานั่นมันก็ทำอะไรให้เป็นปัญหามากไม่ได้มันทำได้ตามภาคธรรมชาติให้มานั้นเรื่องของมันจึงน้อยความทุกข์ของมันจึงน้อยหน้าที่ของมันจึงน้อยส่วนมนุษย์เราเนี่ยวิวัฒนาการมันสูงมากคือมันสมองที่สูงมากมันรู้จักคิดมากเนี่ยมันจึงทำอะไรได้ดีกว่าสัตว์เดรัจฉานแต่พร้อมกันนั้นน่ะมันก็รู้จักคิดให้เป็นทุกข์ได้มากกว่าสัตว์เดรัจฉานนี่ดูดีมนุษย์มีมันสมองมีสติปัญญาสูงมากก็จริงแต่ก็รู้จักคิดจักนึกให้มันมีความทุกข์มากฉะนั้นในสัตว์มันจึงไม่มีปัญหาเหมือนมนุษย์เหมือนมนุษย์เราก็มีความทุกข์มากจนเต็มไปด้วยโรคประสาทโรคจิตเต็มไปด้วยคนอันธพาลมีปัญหาหลายอย่างเต็มไปทั้งโลกเดี๋ยวนี้ปัญหาทางเศรษฐกิจก็ดีปัญหาอะไรก็ดีล้วนแต่มาจากความคิดที่มันก้าวหน้าสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งนั้นสัตว์เดรัจฉานจึงไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจทางการเมืองทางสงครามอะไรมันก็ไม่มี เพราะสัตว์เดรัจฉานมันคิดไม่เป็นมันมีมันสมองที่อยู่ในระดับต่ำมันคิดไม่เป็นฉันจะคิดว่าพรุ่งนี้เราจะกินอะไรอย่างนี้สัตว์เดรัจฉานมันคิดไม่เป็นลองสังเกตดูทุกตัวสัตว์เดรัจฉานจะคิดว่าพรุ่งนี้จะกินอะไรมันคิดไม่เป็นมันก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องพรุ่งนี้เรื่องมะรืนนี้เรื่องเดือนหน้าปีหน้าส่วนเรามันคิดเป็นเราก็มีปัญหาเรื่องว่าพรุ่งนี้จะกินอะไรลูกจะกินอะไรหลานจะกินอะไรนี่เรามีความคิดเป็นมากมายหลายร้อยเท่าหลายพันเท่าเราจึงมีความทุกข์มากกว่าสัตว์เดรัจฉานที่ถ้าเราแก้ปัญหาอันนี้ไม่ได้เราแก้ความทุกข์ที่เกิดมาจากการที่เราเก่งกว่าสัตว์เดรัจฉานไม่ได้เราก็ไม่ดีกว่าสัตว์เดรัจฉานนั้นเราจึงต้องศึกษาธรรมะ
ต้องศึกษาสิ่งที่เรียกว่าธรรมะเนี่ยว่าให้พอสำหรับจะแก้ปัญหาของมนุษย์ที่มันมีความฉลาดยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานความฉลาดมากเนี่ยทำให้มีความทุกข์มากตอนนี้ก็อยากจะพูดมาถึงผู้ใหญ่ด้วยไม่ใช่เฉพาะเด็กๆว่าผู้ใหญ่ก็ควรจะสังวรด้วยเหมือนกันว่าเราจำเป็นอย่างยิ่งที่สุดเลยยิ่งกว่าจำเป็นที่จะต้องมีธรรมะเห็นเป็นของเล็กน้อยไม่ค่อยสนใจที่จะต้องมีธรรมะธรรมะชนิดไหนล่ะธรรมะชนิดที่มันเป็นมนุษย์ที่ฉลาดกว่าสัตว์เดรัจฉานแล้วก็สร้างปัญหาสำหรับมนุษย์ขึ้นมาคือปัญหาที่ทำให้มนุษย์มันมีปมด้อยกว่าสัตว์เดรัจฉานมนุษย์มีปมด้อยกว่าสัตว์เดรัจฉานในปัจจุบันนี้ก็เห็นอยู่ว่าในหมู่สัตว์เดรัจฉานไม่มีอันธพาลมากเหมือนในหมู่มนุษย์ต่อที่กรุงเทพเต็มไปด้วยอันธพาลในกรุงเทพแต่ในหมู่สัตว์เดรัจฉานไม่มีอันธพาลคุณช่วยคิดดูนี่ไม่ใช่ปมด้อยของมนุษย์มนุษย์มีปัญหาทางเกินแต่งตัวเกินกินเกินอะไรเกินบ้านเรือนเกินเครื่องใช้ไม้สอยเกินก็เป็นปัญหาที่ปวดหัวที่สัตว์เดรัจฉานไม่มีสัตว์เดรัจฉานไม่มีปัญหาเรื่องเสื้อผ้าเกินเรื่องอาหารการกินเกินแพงจนเงินเดือนไม่พอใช้สัตว์เดรัจฉานไม่ต้องปวดหัวเพราะเงินเดือนไม่พอใช้ ไปคำนวณดูว่ามนุษย์เนี่ยต้องกินยาแก้ปวดหัวกินยาระงับประสาทกินยานอนหลับกันเท่าไหร่สัตว์เดรัจฉานไม่ต้องกินนั่นนี่คือปมด้อยของมนุษย์ที่มันมีต่อสัตว์เดรัจฉานที่สัตว์เดรัจฉานมันเนื้อกว่านี่เราจะทำยังไงที่จะแก้ปมด้อยอันนี้ได้ไม่มีทางอื่นนอกจากมีธรรมะพอมีธรรมะแล้วอันธพาลมันก็ไม่มีเราก็ไม่ต้องละอายสัตว์เดรัจฉานมีธรรมะแล้วไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องเป็นโรคประสาทไม่ต้องเป็นโรคจิตเราก็ไม่ต้องละอายสัตว์เดรัจฉานซึ่งมันไม่มี สัตว์เดรัจฉานไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาทางการเมืองปัญหาทางรบราฆ่าฟันนี่มันไม่มีข้อนี้อาตมาอยากจะขอร้องให้ดูให้ดีนะว่าสัตว์เดรัจฉานน่ะมันไม่ได้ทารุณโหดร้ายเหมือนมนุษย์แม้ว่าจะมีสัตว์เดรัจฉานบางชนิดกัดกินสัตว์เดรัจฉานด้วยกันเป็นอาหารมันก็ไม่ได้มีความทารุณโหดร้ายเหมือนมนุษย์ที่ฆ่าฟันกันด้วยความเป็นอันธพาลโหดร้ายที่สุดสัตว์เดรัจฉานกินอาหารเช่นแมวจับหนูกินอย่างนี้มันไม่ได้ทำด้วยความคิดที่โหดร้ายเหมือนมนุษย์ที่ฆ่าผู้อื่นมันรู้สึกเพียงอาหารแล้วมันก็กินมันจับหนูกินมันไม่มีเจตนาฆ่ามันมีแต่เจตนากินอาหารนั่นความโหดร้ายทารุณของมันน้อยกว่ามนุษย์นักมนุษย์ที่มีเจตนาฆ่าแล้วก็ฆ่ากันมากมากฆ่ากันเป็นสงครามเป็นมหาสงครามเนี่ยความป่าเถื่อนโหดร้ายของมนุษย์มันมีมากถึงขนาดนี้แล้วก็สัตว์เดรัจฉานมันไม่มีนี่เรียกว่าปมด้อยของมนุษย์ที่มีต่อสัตว์เดรัจฉานเราจะแก้ปมด้อยอันนี้อย่างไรก็มีธรรมะเสียก็แล้วกันแล้วก็อย่าได้ทารุณโหดร้าย
เบียดเบียนกันเอาเปรียบกันเป็นสงครามเป็นมหาสงครามมนุษย์มีปัญหาที่จะแก้หน้าตัวเองอย่าให้ละอายต่อสัตว์เดรัจฉานมากถึงอย่างนี้ทางอื่นไม่มีนอกจากมีธรรมะพอมีธรรมะแล้วก็จะไม่มีอะไรเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานคืนไม่มีธรรมะเนี่ยจะต้องปวดหัวต้องกินยาปวดหัวซึ่งสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องกินต้องกินยานอนหลับซึ่งสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องกินอย่าหาว่าจะมาแกล้งประชดไอ้คนที่นอนต้องกินยานอนหลับนะนี่พูดไปตามตรงๆนะว่าสัตว์เดรัจฉานมันไม่ต้องกินยานอนหลับแต่มนุษย์หลายคนต้องกินยานอนหลับกินกันไปแล้วก็ยังไม่หลับเพราะจิตใจมันวิตกกังวลมันมีกิเลสประเภทวิตกกังวลจนชินเป็นนิสัยอย่างนี้แล้วสัตว์เดรัจฉานหัวเราะตายเลยมันไม่ต้องกินยานอนหลับนั่นมันก็ไม่ต้องเป็นโรคประสาทนี่เรียกว่าส่วนปัญหาที่ร่างกายมนุษย์ก็มีมากกว่าสัตว์เดรัจฉานเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องข้าวปลาอาหารอะไรมันก็มีปัญหามากจนที่ร้องด่าตะโกนกันไปตะโกนกันมาระหว่างรัฐบาลกับประชาชนประชาชนกับรัฐบาลเป็นกันทั้งโลกอะไรไม่น่าเศร้าเท่ากับว่ามันมีอันธพาลมากขึ้นในบ้านในเมืองจนรุกรานไปถึงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยอันธพาลรุกรานเข้าไปถึงห้องนอนแล้วต่อไปนี้จะอยู่กันอย่างไรเมื่อเข้าไปในห้องนอนแล้วยังไม่พ้นภัยจากอันธพาลอย่างนี้สัตว์เดรัจฉานมันไม่มีการที่จะทำอันตรายแก่กันอย่างแบบอันธพาลมันไม่มีอย่างมากที่สุดที่จะมีก็คือว่าเมื่อมันกินสัตว์อื่นเป็นอาหารมันก็จับสัตว์อื่นกินเป็นอาหารมันมีเท่านั้นน่ะที่มันจะคิดสร้างกองทัพไว้ฆ่ากันนี่มันไม่มีสัตว์เดรัจฉานมันทำไม่เป็นเพราะมันสมองมันต่ำกว่านั้นมันทำไม่เป็นแต่มนุษย์ทำเป็นฝึกทหารฝึกอาวุธสะสมอาวุธไว้จะฆ่ากันให้วินาศไปตั้งครึ่งโลกเลยนี่มนุษย์ทำเป็นสัตว์เดรัจฉานทำไม่เป็นไปคิดตัวเองเถอะว่าใครมันดีกว่าใครใครมันน่าละอายกว่าใครแต่ที่มาว่าน่าละอายที่สุดก็คือสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องกินยานอนหลับนี่ไอ้คนยังต้องกินยานอนหลับมีธรรมะให้พอแล้วก็นอนหลับได้โดยไม่ต้องกินยานอนหลับมันก็เรียกว่าแก้ปมด้อยของมนุษย์ได้ฉันขอให้ศึกษาธรรมะกันทุกคนแหละชนิดที่นอนหลับโดยไม่ต้องกินยานอนหลับแล้วทีนี้ก็ค่อยเลื่อนขึ้นไปสิอย่าทำอะไรให้เพื่อนต้องเดือดร้อนในหมู่สัตว์เดรัจฉานก็ไม่มีลูกหมาลูกแมวตัวไหนที่ทำให้พ่อแม่น้ำตาตกแต่ลูกคนทำไมมันมีมากนักเล่าเนี่ยขอพูดตรงๆอย่างนี้ก็ลูกเด็กๆนี่ว่าลูกม้าลูกแมวไม่มีตัวไหนทำให้แม่น้ำตาตกแต่ลูกคนเนี่ยทั้งหญิงทั้งชายทำให้แม่น้ำตาตกมากเกินไปนี่จะเอาอะไรมาแก้ปมด้อยอันนี้อย่าให้มันละอายสัตว์เดรัจฉานไม่มีอะไรนะธรรมะอย่างเดียวธรรมะอย่างเดียวธรรมะของลูกธรรมะสำหรับผู้ที่เป็นลูกจะมีแล้วก็จะไม่ทำให้บิดามารดาต้องน้ำตาตกและบิดามารดาก็เหมือนกันเมื่อมีธรรมะพอก็ร่วมมือกับลูกก็ทำให้เป็นผาสุกกันทั้งแม่ทั้งลูกมันก็ดีกว่าสัตว์เดรัจฉานเมื่อมนุษย์มีธรรมะแก้ปัญหาเหล่านี้หมดแล้วมนุษย์จะประเสริฐสูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉานเหลือประมาณนี่ช่วยฟังดูว่าถ้ามนุษย์มีธรรมะของมนุษย์แล้วจะประเสริฐสูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉานมากมายนี่เมื่อธรรมะไม่มีธรรมะของมนุษย์มนุษย์ไม่มีธรรมะของมนุษย์มนุษย์ก็เลวกว่าสัตว์เดรัจฉานเหลือประมาณน่าเกลียดน่าชังน่าเศร้าอย่างที่ว่ามาแล้วนี่จะทำกันยังไงดีมนุษย์จะแก้ปมด้อยของมนุษย์อย่าให้นั้นน่าละอายแก่สัตว์เดรัจฉานนั่นจะทำอย่างไรดีอาตมากล้าท้าว่าไม่มีทางอื่นนอกจากธรรมะอย่างเดียวมีธรรมะของมนุษย์เสียเพียงพ
และมนุษย์ก็จะไม่มีปมด้อยชนิดที่ให้สัตว์เดรัจฉานหัวเราะเยาะได้อีกต่อไป พูดเท่านี้ก็จะพอแล้วมั้ง พอที่จะให้สนใจในธรรมะสนใจที่จะเรียนรู้และจะปฏิบัติธรรมะขจัดไอ้ปมด้อยของมนุษย์ทั้งหมดให้หมดไปอย่าให้เหลือไว้สำหรับสัตว์เดรัจฉานมันดูหมิ่นดูถูกพูดกันตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆไหมพูดกับเด็กๆสัตว์เดรัจฉานตัวไหนกลัวกิ้งกือกลัวตุ๊กแกกลัวจิ้งจกบ้างไม่มีเลยแต่เราเห็นเด็กหลายคนกลัวจิ้งกือกลัวจิ้งจกกลัวตุ๊กแกนี่มันยังไงกันใครมันมีจิตใจสูงต่ำกว่ากันยังไงนี่เรื่องเล็กๆน้อยๆแท้ๆ นี่แหละคืออานิสงส์ของธรรมะที่จะทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์แล้วก็สูงสุดหรือดีกว่าสัตว์เดรัจฉานพอปราศจากธรรมะแล้วนะอาตมาคิดว่าจะเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานแม้จะมีบาลีพูดว่าถ้าปราศจากธรรมะแล้วคนก็จะเสมอกับสัตว์เดรัจฉานนี่อยากจะข้ามไม่เห็นด้วยธรรมเมนะหีนาปสุภิสมานาเมื่อปราศจากธรรมะแล้วคนก็จะเสมอกับสัตว์เดรัจฉานนี่เขาพูดไว้แต่โบราณก่อนพุทธกาลซะอีกในพุทธศาสนาก็พูดธรรมโมหิเตสังอธิโกวิเศษโสธรรมะทั้งนั้นที่ทำความผิดแปลกแตกจากแตกต่างกันระหว่างสัตว์มนุษย์กับเดรัจฉานธรรมเมนะหีนาปสุภิสมานาเอาธรรมะออกไปแล้วมนุษย์กับเดรัจฉานก็เท่ากันอย่างนี้ไม่เห็นด้วยขอข้ามว่าเอาธรรมะออกไปแล้วมนุษย์จะเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานเท่าที่เป็นอยู่เนี่ยขอให้นึกดูเถอะว่ามนุษย์ไม่มีธรรมะแล้วอันธพาลเต็มบ้านเต็มเมืองไม่มีความผาสุกเลยในโลกสัตว์เดรัจฉานไม่มีอันธพาลอย่างนี้ ไม่มีอันธพาลขนาดที่ว่าเอาก้อนหินมาดักรถยนต์ให้สะดุดแล้วล้มคว่ำแล้วก็มาปล้นเอาของในรถยนต์ถอดเอาเสื้อผ้าของไอ้คนในรถเหลือแต่กางเกงในสัตว์เดรัจฉานทำไม่ได้เนี่ยถ้ามันไม่มีธรรมะแล้วมนุษย์จะไม่มีมนุษย์จะไม่เป็นมนุษย์จะเป็นคนที่เลวกว่าสัตว์เดรัจฉานขอข้านคำบาลีสุภาษิตนั่นสักหน่อยเขาพูดไว้ดีนะเพราะมีธรรมะมันจึงสูงกว่าหรือดีกว่าหรือแปลกกว่าสัตว์เดรัจฉานพอไม่มีธรรมะแล้วเสมอกับสัตว์เดรัจฉานนี่ว่าไม่จริง คุณไปคิดดูก็เห็นได้ว่ามนุษย์ที่ไม่มีธรรมะนี่เลวกับสัตว์เดรัจฉานมากเหลือที่จะประมาณได้ แล้วพวกเราลูกเด็กๆนี่รู้ไว้ทีแต่ว่าธรรมะนี่จะกู้หน้ามนุษย์ไม่เลวกับสัตว์เดรัจฉานและให้ได้ชื่อว่าได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมีบุญเป็นบุญเป็นกุศลเป็นโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ นั่นมันหมายถึงเมื่อเป็นมนุษย์จริงๆนะมันถึงจะโชคดีถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ไม่มีธรรมะแล้วจะโชคร้ายหรือเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานเช่นว่าสัตว์เดรัจฉานไม่ปวดหัวเราปวดหัวสัตว์เดรัจฉานไม่ได้ทำให้พ่อแม่น้ำตาตกไอ้ลูกคนนี้ทำให้พ่อแม่น้ำตาตกหรือว่านอนไม่หลับเป็นโรคประสาทเป็นโรคจิตกันเต็มบ้านเต็มเมืองอันธพาลเต็มบ้านเต็มเมืองพร้อมที่จะคิดฆ่าฟันกันอยู่ไม่หยุดไม่ย่อนเนี่ยความที่คนมันเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานดูจะพอแล้วมั้งที่พูดว่าธรรมะนี่จำเป็นธรรมะนี่จำเป็นให้ทุกคนสนใจธรรมะให้มากกว่าที่แล้วมารู้สึกว่าที่แล้วมานี่พวกเราสนใจธรรมะกันน้อยไปไม่รู้ว่าอันนั่นแหละมันจะทำให้เลวกับสัตว์เดรัจฉานมันเลวนี่มันไม่ใช่ว่ามันเลวเฉยๆนะมันเป็นทุกข์ทรมานนะที่เราเลวกับสัตว์เดรัจฉานนี่เราจะต้องมีความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งเช่นในบ้านเมืองเราเต็มไปด้วยอันธพาลอย่างนี้มันเป็นทุกข์อย่างยิ่งเราพูดกันไม่รู้เรื่องในบ้านในเรือนเนี่ยลูกเด็กๆไม่เคารพบิดามารดาครูบาอาจารย์เนี่ยมันเป็นทุกข์อย่างยิ่งนี่เรียกว่าบาปมันลงโทษการเป็นมนุษย์ชนิดนี้ไม่ใช่บุญไม่ใช่กุศล
การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ชนิดที่ไม่มีธรรมะนี่ไม่ใช่บุญไม่ใช่กุศลเลยที่เขาพูดว่ามนุษย์การเป็นมนุษย์เป็นได้ยากได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นกุศลอันใหญ่หลวงนั่นก็หมายถึงมนุษย์ที่มีธรรมะของมนุษย์ไม่สร้างอันธพาลให้เดือดร้อนแก่กันและกันแล้วก็ไม่ทำตัวเองให้เดือดร้อนไม่มีกิเลสโลภะโทสะโมหะเผาล้นให้เดือดร้อน รายละเอียดยังมีมากจะพูดแล้วก็จะรำคาญไปดูเองบ้างเดือดร้อนเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องนุ่งเรื่องห่มเรื่องบ้านเรื่องเรือนเรื่องอะไรต่างๆนี่ก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วโรคภัยไข้เจ็บก็มีมากกว่าสัตว์เดรัจฉานอยู่แล้วแล้วยังไปสร้างปัญหาทางศีลธรรมทางในสังคมทางอะไรเข้าอีกแล้วมนุษย์มันดีที่ตรงไหนก็เป็นเรื่องทนทุกข์ทรมานทั้งนั้นอะไรจะช่วยแก้ไอ้ความทุกข์ทรมานได้มีแต่ธรรมะอย่างเดียวนั้นเราจงมีความหมายมั่นที่จะมีธรรมะและรากฐานของธรรมะเบื้องต้นไอ้กอขอของธรรมะกอขอกอกลางธรรมะนี่ก็คือว่าแม่คืออะไรมันได้พูดเมื่อตะกี้ก็ให้พวกเธอนักเรียนทั้งหลายนี่ลงมือเรียนธรรมะตัวกอตัวขออ่ะแม่คืออะไรพ่อคืออะไรเนี่ยเรื่อยขึ้นไปจนบิดามารดาครูบาอาจารย์เนี่ยมันขึ้นไปโดยลำดับว่าคืออะไร แล้วก็ประพฤติปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์โดยการให้ถูกต้องรู้จักรักผู้อื่นซึ่งเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแล้วก็รู้จักบังคับความรู้สึก เมื่อก่อนเนี่ยเขาถือกันว่าบังคับความรู้สึกเนี่ยสำคัญมากเป็นธรรมะชั้นสูงมาเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วว่าไม่ต้องบังคับความรู้สึกปล่อยตามสบาย ต้องขอนินทาพวกฝรั่งสักหน่อยพวกฝรั่งเลยอุตริ มีความคิดเห็นอย่างนี้ขึ้นมาว่าปล่อยตามสบายดีกว่าบังคับความรู้สึกก็เลยปล่อยตามสบายมันก็ไม่ต้องเคารพบิดามารดาครูบาอาจารย์กันนี่มันก็เลยมีผลร้ายเกิดขึ้นเพราะไม่บังคับความรู้สึกอยากจะรักก็รักอยากจะโกรธก็โกรธอยากจะเกลียดก็เกลียดอยากจะกลัวก็กลัวอยากจะอิจฉาริษยาก็อิจฉาริษยาอยากฆ่าใครก็ฆ่าเลยนี่จนเดี๋ยวนี้มองตากันก็ไม่ได้แล้วจะฆ่าจะฟันกันซะแล้ว ไม่ใช่ว่าไปทำอะไรกันมากมายไปกว่ามองตาเขาเท่านั้นเขาก็จะฆ่าเสียแล้วนั่นความที่ไม่บังคับความรู้สึกนั่นขอให้นักเรียนทั้งหลายถือศีลสูงสุดสักข้อหนึ่งคือบังคับความรู้สึกเมื่อได้เห็นได้ยินได้ฟังได้ดมได้ลิ้มได้สัมผัสอะไรแล้วมันจะทำให้เกิดอารมณ์แรงในทางความรักก็ดีต้องบังคับไว้ในทางความเกลียดก็ดีก็บังคับไว้ในทางความโกรธก็ดีก็บังคับไว้คือทุกทางอย่าให้อารมณ์มันแรงเพราะพออารมณ์มันแรงแล้วจิตมันผิดปกติจิตมันผิดปกติก็คือคนบ้านั่นเองทั้งการทำอะไรไปด้วยอารมณ์ที่ไม่ปกติด้วยอารมณ์ร้ายนะมันเป็นคนบ้ามีแต่จะทำผิดทั้งนั้นนะเป็นเรื่องรักก็รักผิดเรื่องโกรธก็โกรธผิดเรื่องเกลียดก็เกลียดผิดเรื่องกลัวก็กลัวผิดเรื่องกล้าก็กล้าผิดกล้าอย่างบ้าบินกล้าอย่างคนบ้านี่เพราะเขาไม่บังคับความรู้สึกในทางธรรมะนี่เขาย้ำในการบังคับความรู้สึกไว้มากเรียกว่าธรรมะแปลว่าบังคับตัวบังคับตัวเองควบคุมตัวเองนี่ก็สอนมากเรียกว่าธรรมะแล้วก็อดกลั้นอดทนเรียกว่าขันตินี่ก็สอนมากยึดถือกันเป็นหลักใหญ่ว่าถ้าปราศจากขันติแล้วมันก็ล่มละลายถ้าปราศจากขันติก็ทำผิดวันยังค่ำแล้วก็ทำร้ายผู้อื่นอย่างไม่หยุดยอนเพราะไม่มีความอดทนเราฝึกกันเสียแต่เดี๋ยวนี้
บิดามารดาก็ช่วยอุตส่าห์ฝึกฝนลูกเล็กๆให้รู้จักการบังคับความรู้สึกครูบาอาจารย์ก็สอนเด็กๆให้รู้จักบังคับความรู้สึกต่อไปเขาก็จะดำรงตนอยู่ในความถูกต้องหรือความพอดีได้และปัญหาก็จะไม่มีเมื่อไม่บังคับความรู้สึกแล้วแม้แต่เรียนหนังสือก็ไม่สำเร็จมันเลวไหลเมื่อเล่าเรียนมันเลวไหลมากขึ้นไปอีกที่จะหนีโรงเรียนที่จะไปทำไม่ดีอะไรต่างๆไม่บังคับความรู้สึกเรียนหนังสือก็ไม่สำเร็จอย่าว่าแต่จะทำอะไรให้มากไปกว่านั้นทั้งขอให้บูชาการบังคับความรู้สึกเป็นศีลข้อแรกของเราเยาวชนนี่ถ้าเราไม่บังคับความรู้สึกแล้วก็ดื้อบิดามารดาจะต้องทรยศหักหลังแม้แต่บิดามารดาจะทำบิดามารดาให้น้ำตาตกเราก็ไม่เคารพครูบาอาจารย์มันก็มีเรื่องเสียหายมากมายเอาละเป็นนั้นว่าคนเยาวชนลูกเด็กๆนี่ก็ต้องมีธรรมะให้พอเขาก็จะไม่ต้องละอายสัตว์เดรัจฉานซึ่งมันไม่ทำอะไรผิดๆเหมือนเราที่ไม่มีศีลธรรมผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายทั้งหลายก็เหมือนกันแหละถ้าไม่มีธรรมะแล้วก็จะต้องละอายสัตว์เดรัจฉานไม่มีธรรมะมากจนวิตกกังวลนอนไม่หลับแล้วก็ละอายสัตว์เดรัจฉานแหละเพราะสัตว์เดรัจฉานมันยังนอนหลับไม่ปวดหัวไม่เป็นโรคประสาทท่านจงอุตส่าห์สลัดสละไอ้ความยึดมั่นถือมั่นที่มันเกินออกไปเสียให้เหลืออยู่แต่พอดีพอดีมีความถูกต้องที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นธรรมะสำคัญที่สุดที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนในวันเช่นวันนี้เมื่อตอนกลางวันก็พูดกันแล้วว่าวันอาสาฬหบูชาเนี่ยเป็นวันแรกที่พระพุทธองค์ได้ทรงประกาศธรรมที่ได้ตรัสรู้เรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปฐมเทศนาในพระสูตรนี้พูดถึงมัชฌิมาปฏิปทาคือความถูกต้อง8ประการนี่เรียกว่าธรรมในที่นี้ได้เมื่อมีธรรมหรือความถูกต้อง8ประการนี้แล้วจะไม่มีอะไรที่จะทำให้เราต้องละอายสัตว์เดรัจฉานเราจะไม่ทำความทุกข์ให้แก่ตัวเองจะไม่ทำความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นไม่ทำความทุกข์ให้แก่ตัวเองก็คือไม่มีความโลภความโกรธความหลงความอะไรที่มาเผาตัวเองให้เราร้อนไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้กังวลจนนอนไม่หลับเป็นต้นอย่างที่ว่ามาแล้วเพราะอำนาจของการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องพอดีที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาลูกเด็กๆก็ช่วยจำไว้ด้วยไม่ใช่ว่าเฉพาะคนแก่มัชฌิมาปฏิปทานี่พึงรู้จักใช้ตั้งแต่แรกคลอดออกมาเลยซึ่งบิดามารดาจะต้องช่วยดูแลให้มันมัชฌิมาปฏิปทามาตั้งแต่แรกคลอดโตขึ้นมาก็รู้มากขึ้นทีหลังก็ดูแลตัวเองว่าเราจะอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาคือความถูกต้องทั้ง8ประการนั้นเนี่ยไม่ต้องละอายสัตว์เดรัจฉานอีกต่อไปไม่มีอะไรที่จะผิดพลาดชนิดที่ทำให้มนุษย์ต้องละอายสัตว์เดรัจฉานอีกต่อไปเรื่องที่จะพูดมันมีเท่านี้คือว่าธรรมะคำเดียวสำคัญอย่างยิ่งเราต้องมีมิฉะนั้นแล้วเราจะมีปมด้อยตกต่ำกว่าสัตว์เดรัจฉานให้สัตว์เดรัจฉานมันดูหมิ่นดูถูกได้ดูจะพอแล้วมั้งเหตุผลที่บอกว่าไอ้ธรรมะนี่สำคัญอย่างยิ่งธรรมะนี่จำเป็นอย่างยิ่งมนุษย์ทุกคนจะเป็นมนุษย์ได้ก็เพราะมีธรรมะให้พูดอีกก็จะพูดแต่อย่างนี้จะพูดอย่างอื่นไม่เป็นเสียแล้ววันนี้พูดแต่ว่าธรรมะนี่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์ที่จะต้องมี
ถ้าไม่มีแล้วก็สูญเสียความเป็นมนุษย์เป็นคนก็ยังไม่ได้อย่าว่าจะเป็นมนุษย์แต่ถ้าไม่มีธรรมะแล้วก็ยังเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานก็จะเป็นคนได้ยังไงเมื่อคนนอนไม่หลับสัตว์เดรัจฉานมันยังนอนหลับคนมันก็เลวกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะไม่มีธรรมะสัตว์เดรัจฉานอยู่กันอย่างปกติไม่คิดฆ่าฟันกันเหมือนมนุษย์ไม่คิดลักคิดขโมยคิดปล้นคิดยื้อแย่งมีแผนการจะทำลายผู้อื่นเหมือนกับมนุษย์นะเหมือนไม่เหมือนกับคนนะมนุษย์จะไม่ทำแน่แต่คนนี่ยังทำอยู่คนจะเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานไม่มีธรรมะก็ไม่เป็นมนุษย์เป็นแต่คนก็ยังเลวกว่าสัตว์เดรัจฉาน จะพอแล้วมั้งที่พูดถึงความจำเป็นของความที่เราต้องมีธรรมะถ้าไม่พอก็พูดอีกแล้วก็พูดอย่างนี้เรื่อยไปว่ามันมีความจำเป็นที่เราจะต้องมีธรรมะสำหรับให้เราไม่ต้องละอายแก่สัตว์เดรัจฉานนี่เขาไปตามมาให้พูดกับนักเรียนลูกเด็กๆเลยพูดอย่างนี้พูดว่าลูกเด็กๆนี่จะต้องรู้แต่บัดนี้ว่าธรรมะจำเป็นต้องมีธรรมะสำหรับลูกรู้ว่าแม่คือใครแล้วประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องต่อแม่ต่อพ่อต่อญาติพี่น้องทั้งหลายต่อตาต่อย่าต่อยายต่อยายชวดอาชวดยิ่งขึ้นไปนี่เด็กๆจะต้องมีธรรมะเบื้องต้นอย่างนี้แล้วก็จะถูกต้องก็จะไม่เกิดปมด้อยที่สัตว์เดรัจฉานเขาก็จะหัวเราะเยาะเอาท่านหวังว่าต่อไปนี้คงจะเอาไปคิดไปนึกไปศึกษาไปสังขายนาคือตรวจสอบทดสอบตัวเองว่ามันยังมีอะไรที่น่าละอายแก่ใจแม่แก่ตัวเองแล้วก็รีบแก้ไขเสียคอยถือศีลคือบังคับตัวเองอย่าทำให้พ่อแม่ต้องน้ำตาตกผู้ที่ทำให้พ่อแม่น้ำตาตกนั่นเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะสัตว์เดรัจฉานไม่ได้ทำให้พ่อแม่ของมันน้ำตาตกนี่สติปัญญาของมนุษย์มันมีมากอย่างนี้แล้วเราไม่รู้จักควบคุมไม่รู้จักใช้ถูกต้องมันก็ใช้ไปในทางที่ทำให้พ่อแม่น้ำตาตกคือมนุษย์ฉลาดกว่าสัตว์แต่มันใช้ความฉลาดไม่เป็นจนทำให้พ่อแม่ต้องน้ำตาตกแล้วมันก็เลวกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งเครื่องมือนั้นมันก็ใช้มาเพื่อฆ่าตัวมันเองเราจะต้องระวังในความเป็นมนุษย์ของเราให้ดีให้มันถูกต้องขอฝากให้ลูกเด็กๆทุกคนสนใจสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนี่ให้เป็นพิเศษการศึกษาในโรงเรียนของพวกเธอนั่นเป็นหมาหางด้วนไม่กลัวใครโกรธไม่กลัวเธอโกรธไม่กลัวครูโกรธไม่กลัวกระทรวงศึกษาธิการโกรธไม่กลัวรัฐบาลโกรธไม่กลัวใครโกรธว่าการศึกษาของเธอเป็นหมาหางด้วน เพราะเธอไม่รู้ว่าแม่นั่นคืออะไรไม่รู้ว่าจะเป็นมนุษย์กันอย่างไรอย่าต้องให้ละอายสัตว์เดรัจฉานพอเธอมีธรรมะแล้วก็เรียกได้ว่าการศึกษาไม่เป็นหมาหางด้วนแล้วไอ้ที่มันหางด้วนมันจากโรงเรียนมาต่อกันที่วัดที่ไหนก็ได้ที่ไหนศึกษาธรรมะได้นะที่นั่นแหละมันก็ต่อหางให้เต็มได้ท่านอุตส่าห์ไปโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์บ้างอุตส่าห์ไปวัดไปวาไปศึกษาส่วนที่เป็นธรรมะให้มันครบกันมาจะหายหางด้วนถ้าเรียนแต่หนังสือเรียนแต่อาชีพมันยังขาดธรรมะนั่นคือหางมันด้วนที่เรียนธรรมะเสียเป็นเรื่องที่สามก็ครบก็บริบูรณ์ก็หางไม่ด้วนเหมือนหมาหางด้วนหรือเหมือนพระเจดียอดด้วนต่อให้เป็นพระเจดียอดด้วนมันก็ไม่งามทั้งนั้นให้เป็นพระเจดีก็ตามถ้ายอดมันด้วนแล้วมันไม่งามทั้งนั้นเดี๋ยวมันด้วนแล้วมันไม่งามทั้งนั้นนั้นส่วนที่มันยังขาดอยู่เนี่ยที่ไปทำเสียให้เต็มไปศึกษาเสียรู้ว่า
แม่คืออะไรเป็นคนคืออะไรเกิดมาทำไมจะต้องได้อะไรจะต้องตอบสนองพระคุณของบิดามารดาอย่างไรจะต้องช่วยเพื่อนมนุษย์กันอย่างไรให้มีสมาธิทิว่าเราเกิดมานี่จะต้องได้อะไรนี่จะประกวดอาการบรรยายกันสักครั้งหนึ่งก็ได้นี่ว่าเราเกิดมาควรจะได้อะไรใครตอบดีช่วยกันให้รางวัลแต่มาจะบอกซะเลยเราเกิดมานี่เพื่อไม่ต้องเป็นทุกข์แล้วก็มีประโยชน์แก่ผู้อื่นรอบด้านลูกเด็กๆก็ช่วยจำกันไปทุกคนนะว่าฉันบอกว่าเราเกิดมาเพื่อจะไม่ต้องเป็นทุกข์มีแต่ความสุขถ้าเรามีประโยชน์แก่คนทุกคนรอบด้านอย่ามีความสุขแต่ตัวคนเดียวไม่ถูกไม่ถูกแน่ไม่พอแน่แล้วอยู่ในโลกคนเดียวก็ไม่ได้ด้วยเราเกิดมาสำหรับมีความรู้สติปัญญาไม่จิตใจไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องละอายสัตว์เดรัจฉานเพราะสัตว์เดรัจฉานมันไม่เป็นทุกข์ที่เราก็ไม่ละอายสัตว์เดรัจฉานเราเกิดมาสำหรับจะไม่เป็นทุกข์มีจิตใจเย็นสงบเป็นนิพพานอยู่เสมอนี่ส่วนเราถ้าวันแต่ละวันแต่ละคืนนี่เรามีการกระทำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยพอแล้วเท่านี้พอแล้วไม่มีอะไรสูงสุดกว่านี้แล้วพุทธศาสนาก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านี้เมื่ออยู่อย่างนี้กิเลสเกิดไม่ได้กิเลสเกิดไม่ได้ไม่ทำอะไรมันก็หมดเชื่อหมดอำนาจที่จะเกิดมันก็หมดกิเลสมันก็เป็นนิพพานจริงไปเลยเดี๋ยวนี้อยู่กับนิพพานสมัครเล่นไปก่อนคือระมัดระวังอย่าให้เกิดความร้อนขึ้นมาในใจ เป็นนิพพานน้อยๆเป็นนิพพานชั่วครู่เป็นนิพพานทันตาเห็นนี่ก็มีในพระบาลีเหมือนกันเขาเรียกว่านิพพานชั่วครู่คือเป็นสามายิกะเป็นนิพพานทันตาเห็นเรียกว่าทิฏฐธรรมิกะ ก็พอแล้วให้มันเย็นอยู่ตลอดเวลาถ้าร้อนก็ดับลงไปทันทีให้มันเย็นอยู่ตลอดเวลาเรามีความสุขสงบเย็นในใจอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่เสียเปล่าแล้วก็มีการเคลื่อนไหวที่ทำให้ผู้อื่นพลอยได้รับประโยชน์ด้วยก็ต้องการเท่านี้อยู่อย่างนี้ไปเถอะมันก็เป็นนิพพานให้น้อยๆไปเรื่อยๆจนเป็นนิพพานสูงสุดเต็มขนาดเมื่อกิเลสและอาสวะอนุสัยมันหมดไปถ้าเราไม่ให้โอกาสแก่กิเลสไม่ให้เหยื่อแก่กิเลสไม่เติมเชื้อเติมน้ำมันให้แก่กิเลสมันก็ต้องเหือดแห้งไปนี่เราอยู่ชนิดที่กิเลสเกิดไม่ได้แล้วไม่ต้องกลัวอนุสัยของกิเลสจะค่อยๆหมดไปแล้วถ้าเรามีกิเลสอยู่บ่อยๆมันก็เพิ่มเชื่อเพิ่มกำลังให้แก่กิเลสไม่รู้จักสิ้นสุดไม่รู้จักสุดไม่รู้จักสิ้นนั้นมีธรรมะป้องกันกิเลสไม่ให้เกิดมันควรจะเกิดทีหนึ่งไม่ให้มันเกิดมันควรจะโลภทีหนึ่งไม่ให้มันโลภมันควรจะรักอย่างหลงไหลสักทีหนึ่งมันก็ไม่ให้รักไม่ให้หลงไหลมันจะโกรธสักทีหนึ่งก็ไม่ให้โกรธมันจะเกลียดอิจฉาริษยาก็ไม่เกลียดไม่อิจฉาริษยามันไม่กลัวมันไม่เศร้าระวังว่าอย่างนี้มีธรรมะอย่างนี้ถ้ากิเลสจะไม่เกิดแล้วก็จะหมดเชื่อสำหรับจะเกิดเรื่องก็จบกันมนุษย์เป็นมนุษย์ถึงที่สุดได้เพราะเหตุนี้เด็กๆก็ทำได้ผู้ใหญ่ก็ทำได้เนี่ยบอกอย่างนี้เลยว่าเด็กๆก็ทำได้มีสติระวังจิตของตัวเองอย่าให้มันขาดธรรมะคือไปทำผิดทำเลวทำอะไรชนิดที่น่าละอายแก่สัตว์เดรัจฉานนั่นจะพูดไว้เป็นเครื่องขู่ตัวเองก็ได้ว่าเราจะไม่ให้สัตว์เดรัจฉานหัวเราะย่อเราได้ถ้าใครถือหลักได้อย่างนี้คนนั้นจะรอดตัวเราจะไม่เปิดโอกาสให้สัตว์เดรัจฉานหัวเราะย่อเราได้
ในบ้านเราก็มีแมวมีไก่มีสุนัขมีอะไรมีสัตว์เดรัจฉานอยู่หลายตัวแล้วก็ไปดูมันพิจารณาดูมันดูจิตใจของมันมันไม่เป็นทุกข์เราเป็นทุกข์เราก็ละอายแต่เมื่อเรามาพิสูจน์ได้ว่าเราก็ไม่เป็นทุกข์ก็พอแล้วเป็นอันว่าขอให้เด็กนักเรียนทั้งหลายเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีธรรมะตั้งต้นมีธรรมะเป็นตัวกอตัวขอไปตั้งแต่รู้ว่าแม่คืออะไรให้ถึงที่สุดแล้วพ่อคืออะไรแล้วอะไรคืออะไรยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งรู้ว่าเป็นคนคืออะไรเกิดมาทำไมเป็นมนุษย์สูงสุดได้ที่ตรงไหนเรื่องมันก็จะจบเองในที่สุดนี้ขออวยพรให้นักเรียนทั้งหลายทุกคนจงเป็นนักเรียนโดยถูกต้องสมกับนามว่านักเรียนคือเรียนเพื่อรู้รู้เพื่อปฏิบัติปฏิบัติเพื่อจะควบคุมกิเลสให้ได้อย่าให้มีปมด้อยจนละอายสัตว์เดรัจฉานให้นักเรียนทุกคนมีความก้าวหน้าในการงานคือการศึกษาเล่าเรียนให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงชีวิตรอดเมื่อมีชีวิตรอดอยู่ได้ก็ขอให้มันรอดอยู่อย่างดีอย่าให้รอดอยู่พอเสมอสัตว์เดรัจฉานถึงไม่ต้องละอายสัตว์เดรัจฉานมันก็ยังไม่พอเพราะมนุษย์ต้องดีกว่าสัตว์เดรัจฉานเสมอและต้องดีกันหลายเท่าหลายร้อยเท่าหลายสิบเท่าขอให้อำนาจคุณของพระธรรมสูงสุดซึ่งพระพุทธเจ้าทุกองค์ก็เคารพพระธรรมนี่ขออำนาจของพระธรรมเนี่ยจงคุ้มครองพวกเธอทั้งหลายนักเรียนทุกคนให้เป็นนักเรียนที่แท้จริงเรียนสิ่งที่ควรเรียนไม่บกพร่องคือเรียนธรรมะเป็นที่สุดแล้วได้รับความสงบสุขอยู่ทุกทิพาราตรีไม่มีการเสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาเนี่ยพูดกับลูกเด็กๆวันนี้